รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้ผู้ร่วมศึกของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปพบกับพวกเขาเลยดูเด็กวัดสิเราอะมาจอยกับโรงเรียนอื่นได้ยังไงสีเล่นยาไปจะเล่นกันอย่างนี้ดิเล่นงี้อันตรายนะทำไมอะเดี๋ยวไส้เลื่อนเด็กวัดเหรอเด็กวัดอะครับเด็กวัดครับตาหลวงพ่อมาครับทำยังไงหน้าตาก็รวยโหดูหนุ่มฮอตหนุ่มฮอตโรงเรียนนี้ได้ดอกไม้เยอะเลยอะตอนนี้จะตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวพวกเราค่ะใครเอาแม่บ้านโรงเรียนเดี๋ยวนะนี่อันนี้พวกนี้ไม่ถูกนะปลากุ้งบอกไปดิทำไมอ่ะน้องประวัติเขาเป็นไงปลากุ้งไม่ธรรมดาติดอันดับกินเน็ตบุ๊กเรียนเก่งที่สุดใช่ไหมนักเรียนที่แก่ที่สุดในโลกอันนี้เนี่ยทุกคนนะครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ก็คือว่าเราฉลองกันนิดหน่อยวาเลนไทน์วันเวลาเนี่ยก็คือวันแห่งความรักว่างั้นช่วงนี้ย้อนวัยความสุขกุมภาพันธ์ย้อนวัยไปนี่ทุกคนมีหัวใจหมดยกเว้นป้าคนเดียวเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ก็ไม่มีเป็นนักเรียนปะกระป๋องสามไม่ควรมีใครมาแปะเอ่ยเราให้เราให้ลุยมายอมดาวโรงเรียนดาวโรงเรียนดาวโรงเรียนดูสิเพื่อนๆแปะเต็มเลยทำไมเขาให้การเขาไม่ด่าเนี่ยเขาให้ยอมพี่ลิงครับดูฝั่งนี้เขามีหัวใจมาด้วยเอาโชว์หัวใจให้เขาดูหน่อยหัวใจนี้ผมให้ก้าวแล้วกันนะฮะเอ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่นี่ให้ก้าวเขาเรียกตัวเองทำไมไม่ไปอะเฮ้ยเราจีบก้าวเขาอะมีหัวใจคนเดียวว่าไงนี่เราให้ดูเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องแกะอันนั้นน่ะกากใช่อ่ะโถทำไมถึงขัดพี่โน่อย่างนั้นล่ะครับปล่อยให้เขาโชว์แบบหนุ่มๆก็ไม่ได้งั้นอย่ารอช้าเราไปเปิดศึกข้อแรกกันเลยดีกว่าเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้เสน่ห์แพรวน้องนิวคิดว่าจับมือแล้วจับมืออีกแล้วแพรวๆน้องนิวตอบว่าราศีอันน่ะว้าวพี่คิดจริงเหรอจ๊ะพี่ไอ้ราศีอะไรครับเดี๋ยวผมจะได้แก้อาวุธราศีนี้ค่ะเดี๋ยวครับไอ้นี่คิดจริงใช่มั้ยแล้วมึงคิดว่ามันจริงแม่ก็ชอบมาสวยจริงๆเลยวันนี้ครับน้องนิวตอบว่าราศีต้นทางราศีแม่น้องก้าวครับผมเพราะอะไรคะแอบเล็งไว้เปล่าครับตั้งแ
ซีรีส์เรื่องแรกแล้วแต่ฮอร์โมนดูเขามีเสน่ห์มาตลอดอะไรเงี้ยชอบไหมตอนดูชอบน่ารักน่ารักครับชอบชอบก็น่ารักน้องเป็นคนน่ารักสเปคเลยไหมใช่น่ารักสเปคไม่น่ารักน่ารักครับน่ารักก็รู้ว่าน่ารักใครๆก็รู้ว่าเขาน่ารักสเปคไหมแบบเนี้ยโดนเลยไหมโดนโดนโดนน่าจะมีเสน่ห์ไม่ใช่ช่วงนี้ตลอดเวลาเลยแล้วกันนี่น้องก้าวไปที่น้องก้าวเลยน้องก้าวตอบว่าราศีราศีกุมอุ้ยเอาเฮ้ยให้ง่ายๆแบบนี้เหรอตอนให้ไม่พูดอะไรหน่อยเหรอเออพูดดิเออมันต้องพูดแล้วมันต้องมีอะไรหน่อยเดี๋ยวกูพูดบทให้120 10 15บาทมันไม่รอบทด้วยจัดไปจัดไปไม่ใช่คือเอาดอกไม้วางให้ให้เขาไปทำไมถึงตอบพี่นิวก็เห็นผลงานพี่นิวมาตลอดค่ะแล้วมองสิมองตากันพี่เขาเป็นคนพี่เขาเป็นคนที่เขาแสดงเก่งอะค่ะเป็นนักแสดงที่ใช่ค่ะเป็นคนที่ขยันพี่เล่นครับพี่เล่นครับเรานะหลบเมื่อกี้เขาก็บอกเขาก็ดูผลงานเราก็ชอบผลงานเราเหมือนกันก็ตอบเราก็ล่าสุดก็เห็นพี่นิวแสดงละครแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาแบบโหแบบ grow upมาก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 หายไปอินดี้ตอบว่าราศีราศีกรกฎพี่หนูเล็กพี่หนูเล็กกันนะโอ้ยิงหน้ายิงขึ้นมาจะอายทำไมเดี๋ยว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 มึงมั่นใจอะไรเพื่ออะไรทำไมอ่ะเอาสวยเราดูลีมีเสน่ห์ดูลีดูลีอะไรดูลีดูลีผมเชื่อว่าผู้หญิงตลกมีเสน่ห์ครับชอบผู้หญิงตลกผมชอบผู้หญิงผมชอบผู้หญิงตลกไม่ใช่อันนี้บ้าใช่ระหว่างคนสวยกับคนตลกคุณชอบคนแบบคนตลกครับโอ้โหนี่อะไรนี่อะไรหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวนี่ไม่ตลกเลยปิงปองจ้าจ้าปิงปองตอบว่าราศีนี่เลยตรงข้างๆนี้พีคดีทำไมถึงเป็นพีคดีก็เนี่ยมองข้อเท้าตลอดเลยว่ามันสะอาดคนนั้นมันสะอาดสะอ้านเนี่ยนี่อยู่ไปเรื่อยๆเขาแบบมันร้องไหนไหนร้องให้น้องเขาดูสักนิดนึงครับเนี่ยเนี่ยดูไม่ได้เนี่ยแล้วดูคนมันเลยสะอาดสะอาดอยู่ใกล้ๆแล้วก็คือมีเสน่ห์อยู่เลยเสน่ห์จริงแก้หัวใจเพราะอะไรคนรักเราเหรอไม่เพราะว่าซื้อมาเป็นแผงๆเนี่ยเราติดเองซื้อมาติดเองซื้อดอกไม้ให้ตัวเองซื้อเองติดเองต่างเออครับพาตอบว่าราศีพี่ชมพู่ครับทำไมเป็นสีเห็นเสน่ห์อะไรของเขาคือต้องบอกว่าชมพู่เนี่ยตั้งแต่ผมเรียนเขามาแล้วโคตรโคคือเขาเนี่ยเป็นนักเรียนที่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นเรื่องของการเล่นการแสดงการเรียนทุกอย่างเขาดีหมดเลยครับแต่เสียอย่างเดียวเสียเรื่องอะไรมีผัวเร็วแล้วเขาเรียนโรงเรียนเดียวกับผมด้วยโรงเรียนนี้เลยโรงเรียนอะไรโรงเรียนวัดอย่าให้เห็นมุกแบบนี้อีกเดี๋ยวตอบว่าราศีราศีมังกรพี่ฮันรอบนี้คนมุกมาหยอดกันตลอดเลยนะครับทั้งมุกจีบสาวมุกเสี่ยวๆมีเพียบแพรวๆกันจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับคนนี้ใครวะคุ้นๆปากแดงๆแบบปากเขาแบบแดงมาแต่ไกลเลยแล้วแบบคือจียอนนี่หน้าซีดเป็นเต้าหู้เลยปากแดงๆมองทะลุจียอนไปผมนึกว่าพี่ปิงปองเ